พยายามอธิบายน้อยๆจะดูจำมาบอกจำเหมือนแทนค่ะภาษาจริงๆยากมันแค่แบบว่ารู้ว่ามันมีตัวอะไรอะไรอะไรอยู่แล้วก็พยายามจำให้ได้ว่ามันมีตัวไอ้นี่แล้วไปคู่กับไอ้นี่อะไรเงี้ยแค่นี้ไฮเซนซิมโบโอเทแรกจากในบรรดาของทั้งหมดหลายๆเทนส์ใช่ป่ะอันแรกพูดอยู่แล้วบอกว่าไฮเซนซิมโบโอหน้าตาเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ถ้ามีสมุดหรือกระดาษอะไรนะคะทำเป็นซีหน้าเดียวเนาะก็เกิดได้อะไรได้ขอแบบว่าขอดราม่าได้ไหมเจสันหรือว่าเจสันหรือว่ารู้จักคำว่าเจสันอ่ะแปลว่าอะไรแปลได้หลายความหมายด้วยเต๋าทำหน้าที่เต๋าคอปฮะช่วยกันดูเออเอาแค่คำว่าเจสันเฉยๆไม่ต้องเอาคำอื่นเอาคำว่าเจสันแปลว่าอะไรได้บ้างงอนได้ก็ลงงานแล้วเส้นทางเราแปลว่าอะไรบ้างปัจจุบันได้แปลว่าอะไรดีเคยฟังเพลงของโตว่าเคยเหรอเพลงแล้วฮะเพลงแล้วมันมีของสองสิงโตป่ะวะเพลงเส้นแปลว่าของขวัญอ๋อถูกป่ะเออเขาบอกปัจจุบันมันคือของขวัญที่ดีสุดของชีวิตเหมือนว่าเธอบอกเธอคือคนปัจจุบันดังนั้นเธอต้องดีที่สุดก็ลองถ้ากูคนปัจจุบันแล้วมึงไม่ดีมึงบอกว่าคนเก่าดีกว่ากูสิอันนี้ก็จะเครียดไปเลยทีเดียว Present Simple ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแม่คิดนานเนอะเออ Simple เรื่องง่ายๆดังนั้นทำให้ง่ายเข้าไว้สิ่งที่มันง่ายได้แก่สิ่งต่อไปนี้เวลาดูนะถ้าสมมุติประโยคที่มีตัวต่อไปนี้เช่นพวกตัวที่บอกว่าที่เป็น adverb of frequency adverb of frequency อะไรเนี่ย adverb บอกความทำไมภาษาในวิทยาศาสตร์น่าจะคำนี้ป่ะหรือเลขวะ frequency ถี่ไหมมีถี่มีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นตัวอะไรบ้างเลย always forever สารพัดอย่าง every time อะในพวกนี้ค่ะ every มีอะไรช่วงมาไล่ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
คะมีอะไรอีกที่จะเจอบ่อยๆด้วยออฟเฟนก็บ่อยๆบ่อยออฟเฟน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 เนาะออฟเฟนแล้วมีอะไรอีกอะ never never คราวนี้เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตหน่อยขอแยกฝั่งดีกว่าเอาอันนี้จริงๆนะออฟเฟนมันได้อยู่ช่วงประมาณของมันแต่เข้าไปว่างก็มันกินยาเข้าไปแล้วว่างเลยไม่ค่ะนี่คือฝั่งในทางที่เป็นในแง่บวกมันไม่ผิดแต่ทางในแง่ลบล่ะในแง่ลบนะจ๊ะใช่คำระวังเมื่อกี้นี่คนบอกว่าคำว่า never ไม่เคยฉันไม่เคยเพลงใครวะอ๋อโทนี่ผี never มีอะไรกับ hardly never hardlyมีคำว่าอะไรเซลดอมตัวใบตัวที่เจอบ่อยจะเป็นพวกนี้นะคะความหมายของเอกสารตัวนี้ความหมายเท่ากับ not เลยนะถือเป็นปฏิเสธไปเลยนะคะหรือปฏิเสธไปเลยคราวนี้ก็คือนี่คือวิธีการจำวิธีการรู้ว่าเทียบแปลง present simple อีกอันนึงอ่ะอันนี้ข้อสังเกตที่หนึ่งข้อสังเกตที่สองการบอกเรื่องของลักษณะคาแรคเตอร์นี่คือคาแรคเตอร์เป็นยังไงเนาะเนี่ยเลยมองไม่ถูกเลยไอ้อย่างครูด้วยครูต้นคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮาตลกใช่ไหมฟันนี่ตลกอย่างครูโชดอะฟันนี่ครับก็ฟันนี่ครูเดี๋ยวครูเลยเนี่ยเอ๊ะเรียนอาจารย์ปัญญาไหมเนี่ยละอาจารย์ปัญญาไงจะฟันนี่อีกไหมไม่ไม่เพราะว่าถ้าบอกฟันนี่อีกว่าเออเส้นเนี้ยไม่ตั้งคณะตลกเลยนะอ้าวอย่างคาแรคเตอร์พวกลักษณะพวกลักษณะต่างๆเนี่ยครูเนี้ยครูจะเป็นคนที่ไหนวะเออไม่เคยทิ้งเราแทงคนแบบไหนเขาไม่เคยเอาเขาที่ใครเคยมองภาพตัวเองสิ่งที่เรามองอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนอื่นมองเรามากกว่าถูกไหมลักษณะอันเคยแต่ที่อย่างน้อยๆที่ครูไม่เคยมองตัวเองเป็นอย่างนั้นก็คือ appearance ที่ครูดูว่าตัวเองครูผอมเสมอมั่นใจ appearance ลักษณะรูปร่างหน้าตาใช่ไหมอย่างครูเป็นไงน่ะไม่เงียบกาบุญสิหล่ออะไรนะอย่างนี้สอบที่ติดในเชนเตอร์คะแนนให้เลยให้ไม่ล่วงหน้าเลยดีไหมรูปร่างหน้าตาใช่ไหมคะอย่างครูอ้าวถ้าหลีกเลี่ยงการพูดแบบว่าอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยครูบอกอาจารย์ฝ้าย is เปียกประมาณนี้ใช่ไหมเออคุณลืมบอกชื่อนะคะอาจารย์ฝ้าย is เปียกได้ประมาณไหนฮะสูงเนี่ยเหมือนนั่งท้องกันอยู่นี่เปียเปียเล่นสั้นอ่ะใช้อะไรได้ชอบชอบผมมากเปียสั้นชอบที่อันนี้อาจารย์ฝ้ายอันนี้เป็นบุคลิกษณะอาจารย์ฝ้าย is อ่ะฟันนี่ดูคนไม่ออกบอกฟันนี่นะครับฟันนี่ฟันนี่นะคะรูปร่างหน้าตาไม่รู้สึกลักษณะรูปร่างหน้าตาต่อมาข้อที่3เป็นเรื่องของไม่อยากจะลุกไล่เลยรักชอบเกลียดรักชอบเกลียดอะไรที่บอกสิ่งที่เราบอกว่ามีความรู้สึกกับมันนะคะสิ่งที่ชอบสิ่งที่เกลียดเนาะเราก็จะใช้เป็นลักษณะของ present simple ความชอบเกลียดคิดว่าอย่างครูกลัวอะไรกลัวอ้วนกลัวอ้วนแน่กลัวอ้วนมีผู้หญิงที่ไหนไม่กลัวอ้วนวะคนกลัวนั่นแหละแต่ที่กลัวมากแบบคือกลัวคนไม่รักเออกลัว
ลองเดาซิว่าคุณเอกครูเกลียดอะไรตุ๊กแกหมูหมูไม่ตุ๊กแกตุ๊กแกก็ไม่เกลียดความชั่วมันเลยไม่ใช่สัตว์ถ้าพูดถึงแบบสิ่งมีชีวิตที่เกลียดไม่มีว่ะเอาที่แบบอะไรดีวะเอาสิ่งที่รักที่ว่าคุณชอบสัตว์ประเภทไหนแมวแมวหมาหมาเลยกระต่ายกระต่ายน่ารักอ่ะลูกแกเฮ้ยที่บ้านมีครอบครัวตุ๊กแกเว้ยจริงเฮ้ยจริงแม่งอยู่กันแบบว่าตามบ้านนะวันนึงอีพ่อออกมาปุ๊บมาขี้ใส่ตรงที่ล้างจานอีกวันนึงตัวอีแม่ออกมาก็มาขี้ใส่ที่ล้างจานต่อมาอีลูกออกมาปกติเขาขี้กันข้างบนแล้วลงข้างล่างไอ้นี่แม่งเดินมาขี้ตรงซิงล้างจานคือแบบไม่ฝึกจิ้งจกหรือไงเนี่ยอ้าวเราชอบเกิดสมมติว่าครูชอบนี่ล่ะมึงว่าสมมติว่าครูก็ชอบจริงไหมอาจารย์ฝ้ายอาจารย์ฝ้าย loves horses a horse อ่ะมึงเคยชอบม้าทำไมจำฟ้าเลยจำฮอร์สทุกคนชอบม้าเห็นหน้าตาครูนี้แล้วขี่ม้าไปนะเว้ยแค่ซื้อปั่นก็เก็บเหมือนเดิมชอบม้าค่ะครูว่าม้าเป็นสัตว์ที่ดูสง่าดีดูสวยๆค่ะสูงๆไม่ใช่ดูสูงดูสง่าอะไรเงี้ยพูดถึงม้าอันนี้นอกเรื่องเขาบอกห้ามไปยืนตรงไหนของม้าอย่าไปยืนตรงไหนเขาล่าเขาดีดียังไงดีอะที่ถูกต้องเลยแม้ดีประกอบไฟเลยแม้ดีประกอบนะเราสังเกตว่าเราอ่ะเกลียดตัวอะไรบ้างข้ามบอกเกลียดตัวกินไข่เกลียดอะไรที่มันแกงเราเกลียดเกลียดอะไรบ้างมีสัตว์อะไรที่แบบเกลียดขยะแขยงลงความเห็นแล้วขยะแขยงคือครับฮะขังโป๊กเปล่าขังโป๊กโอเคคือเข็บทำไมอ่ะทำไมกูจะเข็บอ่ะบ้าจะเข็บกันนะงูไงครับงูเหรอครับนี่เลยคือเราเข้าใจคนบางคนที่แบบว่าเกลียดงูเนาะแต่ผู้ชายบางคนมันไม่ไหวฟองเลยเว้ยแม่งแบบอารมณ์แตกเลยอะว้าวแต่ว่าคือเห็นงูอะคือกลัวยังเฉยๆงูผ่านหน้าบ้านบ่อยเสร็จปุ๊บอันนี้แบบเราก็เรียกเนาะคือเราก็กลัวมันเข้าบ้านป้าไม่ปั้นเรียกคนมาจับงูที่มาเรียกคนมาจับงูให้หน่อยมันก็เดินมาดูแล้วมันก็ว้าวแต่แตกกระรอกมาเลยทีเดียวแล้วก็รีบวิ่งไปนานๆก็มาไม่ได้ผลกลับมาอีกเลยแต่ผู้ชายนะแมนอย่างเลี้ยงเหยี่ยวเลี้ยงอีนกกระตู้รู้จักนกกระตู้ป่ะไอ้นกกระตู้อ่ะที่บอกขาวๆหมอนเหลืองๆนกฝรั่งนกฝรั่งนั่นแหละอุ้ยเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันอย่างดูดิแต่ว่าแต๋วแตกคงเห็นงูนี่แหละทำไมอ้าวสรุปว่าเราเกลียดอะไรสักหนึ่งตัวเมื่อกี้เพื่อนบอกพวกตะเข็บตะขาบตะขาบเอาตะขาบตะขาบมีกี่ขาโอ้โหถูกเลยค่ะเขาเรียกมันว่าเซนติพีดผีแปลว่าเท้าเซนติน่าจะแปลว่าจำนวนเท่าไหร่เหมือนหน่วยนับในเหมือนหน่วยนับในมาตราเมตริกอ่ะไอเนี่ยตะขาบไอเนี่ยกิ้งกือความแตกต่างของมันคืออะไรขาใช่ไหมไอนี่มีแค่ร้อยไอนี่มีเป็นพันถูกไหมคะแต่เวลาเขาเรียกอัตขาว่าเซนติพีดในขณะที่เรียกกิ้งกือว่าเป็นเมพีดกิ้งกือขายเยอะกว่าเนาะนี่คือลักษณะของการใช้คราวนี้ที่จะให้สังเกตโดยปกติถ้าทานเอกพจน์เช่น he she it หรือเป็นชื่อคนเดียวหรืออะไรเงี้ยถ้า verb to be it มันก็ใช้เป็นแค่ is ใช่ไหมคะจะเป็นแค่ is you we they ก็ใช้เป็น are อะไรใช้ am
ใช่ไหมแต่คราวนี้ในกรณีที่ verb เป็น verb ที่ให้ความหมายเช่นคำว่า hate หมายถึงเกลียด love หมายถึงรักความแตกต่าง my student มีเติมตัว s แสดงให้รู้ว่ากี่คนหลายคนอาจารย์ฝ้ายกี่คนคนเดียวดังนั้นความแตกต่างของมันคืออะไรความแตกต่างของมันก็คือครูขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้เป็นคำว่า love เหมือนกันค่ะให้นักเรียนชอบกินคือไส้เดือนแต่คราวนี้เวลาเขียนจะเหมือนกันนักเรียนชอบชีวิตดีครูชอบมาสิ่งที่แตกต่างกันก็คือไอ้ตัว s มันมีนัยยะไหมอาจารย์ไม่คนเดียวนักเรียนหลายคนทำให้เรารู้ว่าประธานเอกพจน์อายาเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะเขียนแบบนี้ได้ไหมได้ไหมสับเจคือประธานเนาะหรือต้องเขียนว่าประธานเนาะอันนี้ละกันขอใช้เป็นเส้นนี้แล้วก็เป็นกริยาแท้ s หรือ es นะคะขึ้นอยู่กับ lower อันนี้กริยาไม่ต้องเติมส่วนพวกที่เป็น i ถ้าเป็น i นะคะมันก็จะเขียนเป็นลักษณะเดียวกับว่ากริยาไม่เติมอ่ะเป็นประมาณนี้เนาะประโยคทายประโยคคำถามเอ้ยทายประโยคปฏิเสธใช่มาช่วยถ้าพวกเป็น he she it เราก็ใช้ doesn't บวกด้วย verb 1ใช่ไหมคะถ้าเป็น you we they ใช้เป็น don't ขออนุญาตให้จดๆไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆดูข้อสอบแล้วก็ดูว่าขีดเส้นใต้ให้ดูคำว่าอะไรดูคำว่าเราจะเสร็จกันไปรูปแบบนี้เนาะประโยคคำถามเมื่อกี้ปฏิเสธเราใช้คำว่า don't doesn't นี่มาแบบ does not นะคะมาจากดูเนาะถ้าเป็นคำถามดูต้องรอถูกดูอะไรดีดูไม่ดูถ้าเป็น does ก็เป็น does บวก he she it แล้วก็บวก verb 1 นะคะในกรณีที่มี verb expression เราก็เสียบข้างหน้าถ้าสมมุติว่าเป็นประธานเป็นพหูพจน์ do me day อันนี้ก็เสียบไปเป็นลักษณะแบบนี้ว่าจะให้ลองดูขอแอดถ่ายสักสองคนว่าครูชิปดูสักทีครับเดี๋ยวลองค่อยๆเปิดมาดูอันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษชุดที่สองนะคะดูภาษาอังกฤษชุดที่สองนะคะไม่ต้องมีครับไอ้นะไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรนะมีอีกไหมมีปะเออมึงพูดขออีกหน่อยเอามาดูถ้ามีสำรองขออีกมาดูเฉยๆไว้ที่เดิมนะที่เดิมมีอะไรน่าดูมากฟังโก๊กครับฮะดูเ
ีเส้นใต้คำว่า every morning เลย every morning คำว่า every morning มันก็ใกล้เคียงกับพวกเจ้าพวกเป็นแกแบบคำว่า every นี่แหละทุกอันทุกครั้งการที่ทำเป็นประจำเป็นลักษณะของกิจวัตรประจำวันมีลักษณะความชีวัยอะไรพวกนี้เราก็ใช้เป็น present simple ดังนั้นข้อแรกตอบว่าอะไรข้อไหนถูกดีอารามคอกเอกพจน์ถูกคนอารามคอกเอกพจน์ถูกคนเจอไหมว่าหน้าไหนข้อหนึ่งถ้าพิจารณาตามไอ้กฎสารพัดแย่ๆมากมายข้อสังเกตมันจะได้บ้างเมื่อกี้ผมบอก every morning มันก็เข้าเคสนี้ละการใช้เรื่อง every ทั้งหลายแหละถูกไหมอารามคล็อกเป็นเอกพจน์หูพจน์เอกพจน์หูพจน์เอกพจน์สี่มันไม่เติม s สังเกตประธานถ้ามันเป็นหูพจน์มันต้องเติม s หรือ s ถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นเอกพจน์ต้องไม่เติมอะไรเลยนี่มันไม่ได้มีการเติม s ดังนั้นถ้ามันไม่เติม s มันก็จะเป็นเอกพจน์ถูกไหมคราวนี้เขาบอกว่าประธานเอกพจน์ก็จะเข้าเซตนี้กริยาแท้เติม s หรือ es ดังนั้นคำว่า wake ต้องตอบข้อไหนข้อ a ค่ะข้อ a ค่ะข้อ a เติม s ในโลกเติมอันนี้เอกพจน์ตรงหน้าค่ะอันนี้ก็หูนะดูคำว่า I ต้องใช้อะไร
ไม่ได้ดูเอ๊ะมาเออไอต้องใช้เป็นแอร์ใช่ไหมคะแต่อันนี้ยังไม่ต้องการแล้วกันยังต้องการหรือต้องเป็นข้ออธิบายอื่นต่อไปนะคะข้อที่6 Mathematics คือวิชา Mathematics Math เรียกกันแมทเนี่ยคณิตใช่ไหมเออเรียกกัน Mathematics Mathematics เป็นอะไรมันคืออะไรลักษณะของมันคืออะไรลักษณะของมันเป็นอะไรมันเป็นวิชาใช่ไหมมันจะอยู่เข้าข่ายลักษณะเป็นภาษาหน้าลักษณะบุคลิกดังนั้นถ้ามันเป็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกพวกนี้ก็ใช้เป็น present simple ถูกไหมใช้เป็น present simple คราวนี้อ้าวคำว่า subject หมายถึงวิชา mathematics เป็นวิชา mathematics เติม s ก็จริงแต่ถือเป็นอะไรปกติเติม s เราว่ามันเป็นพหูพจน์แต่คราวนี้วิชาเลขถือเป็นเอกพจน์ดังนั้นใช้อะไร mathematics เป็นเอกพจน์ถือเป็นเอกพจน์ใช้อะไรใช้อะไรใช้ is หรือ are หรือ am หรืออะไรใช้อะไรมีข้อ is อยู่2อันคือข้อ a กับข้อ be boy ถูกไหมมี is อยู่2ข้อคราวนี้มันเป็นวิชา the subject that บอกสถานะอีกบอกลักษณะอีกมันยากความยาก subject ก็เป็นเอกพจน์ดังนั้นใช้ is หรือ are เอกพจน์ผิดใช้ is ดังนั้นตอบข้อข้อ A ข้อ A อ้าวมันง่ายเกินไปใช่ไหมหรือว่ามันยังไงตอนเรียนภาษาอังกฤษกันได้จำชื่อครูสอนภาษาอังกฤษได้ป่ะได้ทำไมจำได้อ่ะทำไมจำได้อ่ะเออไม่ถามทำไมจำได้มันมีข้อสังเกตอย่างนึงเว้ยวิชาอะไรก็ตามที่เราตกได้คะแนนไม่ดีจำหน้าแม่งไว้จำชื่อแม่งไว้แม่งฝังในสมองเลยในขณะที่วิชาไหนเออแบบเอ้ยเรียนได้ดีเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่ค่อยสนใจอะไรอันนี้มันเป็นตรรกะแปลกๆนะแต่ครูก็เป็นอย่างนั้นอย่างวิชาเลขเนี้ยตกได้เกรด1ตลอด1นี่ได้เพราะซ่อมนะได้เนื่องจากซ่อมสอบซ่อมแล้วถึงได้1เรียนแถมวิทย์ด้วยเป็นไงล่ะคิดดูทุกวิชา4หมดยกเว้นสุขศึกษากับเลขได้1นอกนั้น4เกรดเฉลี่ยออกมาเท่าไหร่สุขศึกษามาได้3ด้วยซ้ำสุขศึกษาได้3เฉลี่ยรวมไปได้ประมาณ 3.33 แต่ดับอนาคตเลยนะดับแบบเรียนแผนนี้ต่อไม่ได้ต้องเรียนแผน4แทนสุขศึกษาชีวิตดูนี่อ้าวมาดูข้อ7ดูข้อ7ข้อ7ให้ข้ามก่อนดีกว่ามันก็อันไกลเรื่องทำงานเดี๋ยวข้อ8ขีดเส้นใต้ roses คือดอกกุหลาบถามว่าดอกกุหลาบอันนี้มีกี่ดอกดอกเดียวหรือหลายดอกดังนั้นเป็นพหูพจน์เป็นพหูพจน์ดังนั้นใช้ verb ที่ต้องเป็นพหูพจน์เวิร์บที่เป็นพหูพจน์มีข้อไหนบ้างในช่วงบล็อกแรกมีข้อ be boy กับข้อ see ถูกไหมคราวนี้ are ข้างหลังตัดไปก่อนละกันเพราะมันอธิบายเรื่อง passive ดังนั้นให้ติ๊กเอาไว้ว่าเป็นข้อคำว่า are ติ๊กบนหัวไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเฉลยกันก็ได้เป็นไรติ๊กเอาไว้ว่ามี2ข้อ are เนาะข้อ be กับข้อ see เดี๋ยวว่างค่อยมาดูส่วนข้างหลังกันมีอะไรอีกA car with four brakes and no brake lights. รถถามว่ารถอันเนี้ยอะคาคือกี่คันเดียวคันเดียวช่วยทำวงเล็บตั้งแต่คำว่า with จนถึงคำว่า lights. ถามว่าทำหน้าที่เป็นประธานไหมทำหน้าที่บอกว่ารถอันตรายไหม
ไม่ใช่ตรงเนี้ยในข้อนี้นะคะประธานคือคำว่าอาคาค่ะส่วนนั้นแต่คำว่าวิกถึงคำว่าไลท์คือส่วนขยายดังนั้นอะไรที่มันอันตรายรถอันตรายหรือเบรกอันตรายหรือไฟเบรกอันตรายรถอันตรายดังนั้นรถมีกี่คันคันเดียวตอบข้อเอข้อเอค่ะข้อเอเริ่มค่อยดูเห็นมั้งไหมไม่ดูดีแค่ชายเขาผิดชุดมาดูข้อทั้งหมด4กลุ่มอ้าวเรียนตามอาวุโสคำว่าอาวุโสเลย
แปลง่ายๆไข่แก้วอย่างครูอาจารย์กุ้งไข่แก้วอ่ะครูครูแก่เคยสนใจนะแก่ตามยศนะถ้าตามยศครูแก่กว่าอาจารย์กุ้งแต่หน้าตากว่าดูเด็กกว่าอย่างครูด้วยกับครูไข่แก้วอ่ะครูด้วยแก่กว่าอย่างอาจารย์พิรุณพิรุณครูไข่แก้วอ่ะน้องเดินเดินอย่างครูกับครูอมครูอมแก่กว่าใช่ไหมลักษณะซีเนตี้หรืออาวุโสก็คือความแก่ทางด้านที่เป็นระดับชั้นยศคราวนี้แล้วก็รวมถึงการบอกว่าจัดตั้งด้วยอย่างเราที่แก่ที่สุดเราที่จัดตั้งมาก่อนเพื่อเลยทบทบทหารบอกบอกใช่เออหรอใช่เหรอใช่ทหารบอกจำผิดแล้วแม่งถูกไปงั้นอ่ะจะบ้าอะไรไปไหนเนี่ยทบทหารบอกทหารบงแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอออันนี้ใช่ไหมทบอันนี้เราเที่ยวโสตามมาแก่ตามมาแก่ตามมาทบทบเขามีคำพูดขออาหารไปบอกว่าอะจอยเดลิเวอรี่To see the world เขาบอกว่า Enjoy the Navy to see the world เขาบอกว่าเข้าร่วมกับทหารเรือมาเป็นทหารเรือเพื่อได้แบบว่าเห็นโลกเพราะว่าทหารเรือทำไมแต่ก่อนทหารเรือไทยหรือว่าทหารเรือทั่วไปเนี่ยเขามีการเดินเรือใช่ไหมเขาก็มีการเดินเรือตามภูมิภาคต่างๆนะคะของโลกอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้เอาอย่างหรืออย่างแม้กระทั่งตอนนี้อย่างเรือฝึกของเล่นในเรือเองแต่ละปีก็มีฝึกภาคทะเลฝึกภาคทะเลนักเรียนก็จะได้ไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เพียงแค่ใช้แรงหยาดเหงื่อต่างๆบนเรือเท่านั้นเองไปไหนบ้างไปดูสาวอินเดียบ้าอย่าว่างั้นนี้แอนนิชัยอ่ะน้องสาวชายานิชัยยังไม่เป็นนางเอกหนังอินเดียเลยนะจ๊ะดังกว่าพิงกี้เออสาวอินเดียสาวญี่ปุ่นจริงสาวญี่ปุ่นไม่ต้องไปดูได้ต้องซื้อเองมีมาดูแล้วก็ได้เหมือนกันสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีสาวออสเตรเลียอะไรอย่างนี้นี่คือเส้นทางการเดินเรือของเราฝึกภาคทะเลเนาะแต่คราวนี้เขาก็เลยมีคนเปลี่ยนใหม่ในเมื่อเอ้ยไปดูสาวเขาก็เลยเปลี่ยนจาก to see the world เป็น to see the girlอะไรหรือเวอร์ด้วยอ่ะไม่เหนื่อยสาวรัสเซียเฮ้ยจ๋าบอกว่าถ้าดูสาวรัสเซียระหว่างไปเที่ยวระหว่างดูสาวรัสเซียกับสาวญี่ปุ่นนะสาวรัสเซียดีกว่าตรงแรกครับข่าวว่าข่าวญี่ปุ่นก็ขาวไปหาดูเองว่าสาวรัสเซียเป็นยังไงใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าลูกเออดีเลยนะเออตัวใหญ่กว่าไงกว่าใช่ไหมอืมนั่นแหละก็ใหญ่หมดแหละแขนขาอะไรเงี้ยนะก็ถามว่าเลยคุ้มค่าไหมแต่คนเลยเลือกเป็นอาหารเรือเพราะว่าได้ดูสาวตอนช่วงเป็นนักเรียนใช่ไหมสุดท้ายก็กลับมาดูแฟนหน้าแฟนตัวเองนะอ้าวพอรอในนี้คือคำว่าอะไรอาหารเรือเนวี่ค่ะจำไว้ทุกสี่ก็เราดูคุณรู้ไหมถึงได้เรื่องมาด่าเรื่องเอาถามมาดิตั้งต้นเลยอยากเป็นทหารเรือทุกสี่เลยโอ้ยต้องตอนที่เขาตอนที่อาจารย์เขาไปญี่ปุ่นโอ้ยเลิงล่าเลยโนเมะดักอิโคเอะอะไรว่าจะไปภาษาของแกนะคุณด้วยทบอลทบอลเออคุณด้วยคุณเรียนภาษาของเขาอะภาษาเสียงน้อยๆเสียงเล็กอ้าวทบทรทบว้าสิ่งเล็กๆอ่ะเขาจะกระทู้ล่ะแต่ได้เจอแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วทำเสียงเล็กๆน้อยๆแล้วชอบของเขาแหละทออทหารจริงแหละทหารอะไรอากาศทหารอากาศใช่ไหมเจ้าทหารอากาศอากาศใช้คำว่าอากาศใช้คำว่าอะไร
แล้วกำลังทำอาหารนะกองกำลังหรือการต่อสู้ใช้คำว่าอะไรกองกำลังเล่นเกมกันบ้างไหมเนี่ยจริงป่ะให้มันดีว่ะจริงเหรอจริงเหรออ่ะกองกำลังค่ะเราใช้คำนี้เขาค่อยหลังเรียนก็ไม่สมัยแหมสันสันทรายเอ้ยอ้าวพอออนะคะแอร์ฟอร์สพอออฟแอร์ฟอร์สตอรอตอรอตอนะนะตอแหละตอแหละสิ่งตอนนี้ยังไงตำรวจนะจ๊ะเราใช้คำว่าเราใช้คำนั้นที่เรียนอยู่ทุกวันนะโพลิสโพลิสนะคะนี่คือสี่เหล่าสี่เหล่าที่เราที่เราอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปเจอเข้าไปใช้ชีวิตและคิดในใจว่าเย้ยกูคิดผิดพูดเล่นนะไม่คิดผิดในชีวิตการเป็นข้าราชการหรือข้ารับใช้ของในหลวงจะทำเพื่อข้าแม่งหมดเลยไม่ใช่เออบอกว่าการเป็นข้าของในหลวงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นทหารนะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับชาติในอดีตนะว่าอย่างน้อยไม่คนนี้เขาอาจจะเคยเป็นทหารมาก่อนหรือคนนี้เคยถูกจับเป็นเชลยมาก่อนหรือคนนี้เคยเป็นแบบข้ารับใช้ในวังหรืออะไรนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มาก่อนมันจะมีความเชื่อมโยงอย่างเงี้ยอยู่ลองไปเรียนชาติดูสิเริ่มไหมคุณอ่ะฝั่งนี้คุณลบเนาะถือว่าจบไปแล้วสเกลไปเฮ้ยเคยไปแบบดูเรียนชาติป่ะแบบร่างทรงอะไรเงี้ยมันดีนะอยากเลยเขาเดี๋ยวเขาจะเกิดมีอาการเขาทำอะไรนะเรียกว่าที่เขาไปนั่งสมาธิกันแล้วอยู่ก็แบบว่าอยู่ก็มีอาการตัวสั่นมีอาการแบบอาการมีสภาพไม่ค่อยปกติเช่นสั่นลุกอยู่ลุกขึ้นมาลำอะไรเงี้ยของขึ้นเคยเห็นคนที่เขาสั่นแบบว่าสั่นอะไรบ้างไหมที่มันช่วยสั่นให้แบบไอ้พวกนี้จับมันอยู่เลยสักไรลิงลมเหรอมีสักไรวะเสือเพ่นสับเสือเพ่นได้อะไรไม่ไหวผมไม่รู้อะไรได้ถามเลยสับเสือเพ่นวิ่งไปแล้วมึงจะไปเสือทำไมสับม้าดีกว่าไหมเออใช่ไหมสับม้าบินก็สับอุ้ยตาม้าบินแล้วเดินผ่านตรงไหนปุ๊บปุ๊บเพิ่มขึ้นเต็มที่อ้าวtense แล้วอันหนึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อเรื่องนอกเรื่องนะคะขออีก tense หนึ่งบอกตัวสังเกตไปเลยดีกว่าเนอะอ่ะเรื่องของเมื่อกี้ present single ละต่อมาค่ะ present perfect นะให้จำเลยนะคะ subject บวกด้วย hasหรือ have บวกด้วย verb ช่องที่3ตัวบอกเวลาก็สังเกตเนาะอะไรก็สังเกตคำว่า since และคำว่า for since ตามด้วยประโยค subject verb ช่องที่2ก็ได้หรือตามด้วยจุดเริ่มของเวลาจะเริ่มของเวลา for บวกด้วยระยะเวลายกตัวอย่างเช่นนักเรียนวันนี้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเท่าไหร่คุณโม9 โมงเช้าแล้วถามว่าตอนนี้เรายังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ดังนั้น present perfect ค่ะเป็นการบอกสถานการณ์ที่เริ่มแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอย่ามาเกินใกล้เกินไปอ้าวถ้าพูดถึงเลขนักเรียนเริ่มเรียนเลขตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เรียนรู้วิชาเลขเลยตั้งแต่อายุน่าจะสัก3 ขวบ 4 ขวบได้ไหม3 ขวบเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เข้าโรงเรียนแล้วเหรอเราสตาร์ทอินะสิ
ักสี่บทกันมีโมโฟเราเรียนภาษาอังกฤษเอ้ยเราเรียนเลขเรียนเลขตั้งแต่อายุ4ขวบเราเริ่มเรียนแต่แรกจนถึงวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนอกจากว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันบอกประสบการณ์ก็เคยก็สามารถใช้บอกได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเคยไปทำอะไรมาเช่นอย่างครูเงี้ยเห็นครูหน้าตาอย่างเงี้ยครูเคยเป็นแอร์นะจ๊ะแอร์ทำอะไรให้พี่อยู่แอร์ซัมซุงบอกฉันเป็นแอร์กราวเป็นแอร์กราวเดี๋ยวเป็นแอร์เรือก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยแม้ไปดูความสูงยังสิยังได้ยังจะเป็นได้เหรอความสูงเนี้ยประธานโทษทุกวันนี้ขึ้นเครื่องบินนะยังปีนเก้าอี้อ่ะปีนเก้าอี้แล้วไอ้นึกออกไหมมันจะมีที่เก็บของข้างบนเว้ยปีนเก้าอี้แล้วก็ถามว่าถ้าผมจริงผู้โดยสารคะอะไรอย่างจะช่วยหยิบก็คงไม่ใช่อ่ะถูกไหมเพราะตัวยังเตี้ยเลยนะคะอ่ะพูดถึงประสบการณ์ก็สามารถใช้บอกได้เนาะอ่ะมีซินมีฟอร์ละมีตัวบอกเวลาอะไรอีกตัวบอกเวลาต่อไปนี้จะน่าจะคุ้นเคยกันดี already เสร็จไหมนักเรียน already เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าห้ามจำเอาสิ่งนะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกมีคำว่าเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะJust. และคำนี้ซึ่งขาดอยู่อะไรที่แปลว่ายังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช้คำว่าอะไร YET อ่านว่าเงียบไปที่ไหนก็ได้นะก็ไปที่ไหนก็ได้ yet ถูกไหมคะ yet แปลว่ายังไม่เสร็จนะคะหรือยังไม่ได้ทำก็ได้เนาะอย่างเช่น I haven't โดยส่วนใหญ่ค่ะอันนี้มักจะใช้กับประโยคปฏิเสธ I haven't finished ฉันยังทำอันนี้เสร็จดีวะI haven't finished my homework. Yet. นะคะประมาณนี้ I haven't finished my homework yet นะนี่ก็เป็นตัวพวกตัวบอกเวลาเหมือนกัน Not เวลาทำไม่อยากปฏิเสธเอา not วางไว้หลัง have ค่ะนะข้างในกรณีปฏิเสธเอา not วางหลังเป็นนาวิเกเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่โคตรเจ๋งอ่ะสุดยอดสุดยอด
อยากไปอยู่ประเทศนอกเลยแล้วก็ต่างประเทศทายสิจะว่าชุดเครื่องแบบของเขามีชุดฤดูแยกฤดูด้วยนะอย่างของชาติไทยกางเกงขายาวตลอดแต่ถ้าต่างประเทศซัมเมอร์ฤดูร้อนขาสั้นจ้ะแค่นี้ครึ่งเข่าเก๋เหมือนจริงๆนักเรียนเลยอ่ะแล้วก็มีเป็นเสื้อแขนสั้นแบบตัวโค้งๆตรงๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็มีติดเยอะมีอะไรทั่วไปแล้วก็มีกางเกงขาสั้นแค่เข่าแน่ชิลมากนะคะอ่ะเมื่อกี้กลับมาพูดถึงเรื่องของการเรียกตัวอักษรตามแบบทหารตามทหารถ้าดูหนังสงครามหน่อยเนาะมันจะมีการเรียกวิทยุหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวอักษรเขาเรียกว่า A ด้วยปกติเราจำว่า A ตามด้วยคำว่าทำบ้านได้ไหม A ก็เป็น N ค่ะ A N หมด B B เบิร์นเนาะบางบ้านก็เป็น B B พึ่งนะ B boy ก็ได้ C C cat แมว C cat แมวแต่ภาษาอังกฤษแบบทหารตัวอักษรแบบทหารแล้วก็ใช้ในวิทยุสื่อสารสามคนเราจะไม่เรียก AN B Bird C Cat เราเรียกอะไรกัน A เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ในคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เขียนหัวมันคืออะไรแค่สัญลักษณ์นี้ตัวมันคืออะไรมันคืออะไรวะขอดูสิใช่สัญลักษณ์นี้ไหมมันมีสัญลักษณ์ทางเนี้ยทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูจะมีคนกันเลยเชื่อหรือไม่Yeah.
ซีเบอร์ซีซีเป็นชื่อคนชื่อฝรั่งขึ้นต้นด้วยตัวซีใครเอามันโหลกว่านั้นถ้าออกเสียงเป็นภาษาไทยมันขึ้นต้นด้วยตัวชอช้างฮะใกล้แล้วชาลีเออชาลีชาลีมันเชฟลี่เลยเว้ยชาลีเออชาลีเอลิซีอัลฟาเบโบชาลำบากไหมอัลฟาแบบว่า A B C D ด็อกดีด็อกขอบใจมากเป็นชื่อเป็นคำเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมถ้าปกติเราเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกไทรเคิลได้แต่ลักษณะพื้นที่ที่เป็นสามเหลี่ยมไม่ต้องเรียกคือตัวดีด็อกมีชื่อเสียงมากเลยที่ที่เครื่องบินขับผ่านไปเรือผ่านไปแล้วแม่งหายเดฟฟี่เดฟฟี่นั่นทะเลเค็มลอยได้สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเออสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าไอ้สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเบอร์มิวด้าไอตัวสามเหลี่ยมคำว่าอะไรสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าไม่ใช่ร้อยเดลต้าเบอร์มิวด้าเดลต้าก็คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั่นเองเฮ้ยดูข่าวนี้แบบมาเลเซียแอร์ไลน์ป่ะเออคิดว่ามันหายได้ไงเขาสันนิษฐานมันสองอันตอนแรกว่าคืออาจจะการก่อการร้ายเพราะว่ามันมีให้คนอิหร่านสองคนใช่ปะที่มาใช้พาสปอร์ตปลอมที่ประเทศไทยกับประเทศไทยแล้วโคตรภาคภูมิใจดีเนี่ยเรื่องการปลอมแปลงด้านสัตว์ปลอมจากประเทศไทยไปใช่ไหมแต่ว่าในเคสไออิหร่านสองคนน่ะมันต้องการจะแบบการหนีเข้าเมืองเยอรมันเฉยๆแต่คราวนี้เขาบอกว่ามันมีกระแสหนึ่งของไอเป็นอาหารของมาเลเนี่ยแหละแล้วบอกมาให้ข่าวแบบว่าเป็นแหล่งข่าวได้เปิดเผยนะว่าจริงๆแล้วมันมีมันจับสัญญาณได้ว่าไอ้สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ลำเนี้ยมันมีการเปลี่ยนเส้นทางปกติสมมติอ่ะอันนี้ประเทศไทยที่เราเรียนอะไรวะเรียนอะไรก็ได้ไม่ให้เป็นหลักอ่ะจำมันไม่ใหญ่กันไอ้นะกว้างมันจะใหญ่หน่อยมันเล็กไปครับด้วยน้ำแย่งทีมอะไรใช่ไหมครับครูตัดให้ทั้งตะบองเสร็จเรียบสี่ตัวอ้นไปแล้วไงคุณไม่ได้ช่วงนี้เขายิ่งมีอะไรนะอะไรร้านนาหนาสบอร้านนาโอ้ยสบไหมสบร้านเส้นพอบร้านก็ได้อ้าวมาอันนี้ลงได้ครับถามว่ามาเลย์อยู่ไหนอยู่มาลามาเลย์นี่สินเดอร์เซาท์ออฟไทยแลนด์เนาะอันนี้มาเลย์ไม่ได้เลยมาเลย์มาเลย์คราวนี้จากเครื่องยนต์เนี้ย destination ค่ะ destination คือจุดมุ่งหมายปลายทางปลายทางของมันอยู่ที่เมืองนี้อ่านว่าเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกอันนี้เวียดนามจริงลาวอันนี้พม่าอันนี้เขมรเบย์จิ้งเบย์จิ้งที่มันไม่อ่านภาษาไทยแม่งไม่ได้อ่านเหมือนตรงกับอันเนี้ยใกล้ละใกล้ละปักกิ่งรู้จักก็จะรู้ได้ทำไมวะรู้แต่เบย์จิ้งไม่ใช่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันใช่เว้ยเบย์จิ้งเบย์จิ้งอ่ะภาษาเฮ้ยตัวบีบอยเนี่ยคนจีนมันอ่านเป็นปอปานะเว้ยแต่มันจะอ่านเบย์ชิงเบย์ชิงแต่คนไทยนั่งปักกิ่งฟังปักกิ่งตรงไหนเนี่ยใช่ไหมอ้าวจากมาเลไปถึงเบย์จิงก็คือมันถือเรือปักกิ่งนะครับจ๋าอะไรของคุณว่าคนสอบภาษาอังกฤษเว้ยมันก็ต้องออกเสียงเป็นเบย์จิงเบย์จิงปักกิ่งแหละจากมาเลย์ไปปักกิ่งอ่าไปเยอะครับแล้วพวกงงอ้าวมาเลย์ไปปักกิ่ง
จะวิ่งไปทางไหนอ่ะว่าให้ดูว่าอันนี้เป็นพม่านะคะตรงไปตามตรงแล้วอันจะตรงอย่างเงี้ยหรอเห็นหน้าก็เห็นหน้าเหรอใช่ไหมตรงไหนหน้าแล้วนะนี่ไงทำน้ำเชี่ยใต้ตาคุณเล็กคันนี้เหมือนกันครับต้นตาอะไรครับต้นตาตรงนี้เนี่ยตรงนี้จัดอ้าวตรงนี้คือนี่คืออะไรอ้าวอะไรเขาออฟไทยแลนด์ใช่อ้าวไทยใช่ไหมเขาออฟไทยแลนด์คราวนี้มันจะมีช่องแคบช่องแคบอ้าวไม่ใช่ตรงแบบนี้มันเป็นช่องช่องแคบอะไรแบบนี้ช่องเขียบช่องเขียบมาเลี้ยมาเลี้ยนะแทนที่มันจะขึ้นไปตรงนั้นใช่มันขึ้นไปมันต้องตัดผ่านอ่าวไทยใช่ไหมผ่านพม่าแล้วก็ไปมันต้องมีไปพวกตรงนี้นิดนึงไปตรงเวียดนามตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อมนะฮะตังเกียร์ตังเกียร์ตรงนั้นหรอเอออยู่ไงอยู่แต่ประเด็นก็คือถามว่ามันเขาคาดการว่ามันน่าจะต้องผ่านไปถึงอ่าวตังเกียร์โน่นนี่นั่นเพื่อไปปักกิ่งแต่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้มาเลย์ทหารมาเลย์คนนึงอ่ะมันบอกว่ามันจับสัญญาณหายไปแล้วมีการไปเข้าอยู่ตรงแถวย้อนกลับมาที่ช่องแคบช่องแคบอะไรช่องแคบแล้วมีช่องแคบอยู่อันหนึ่งของมาเลย์ช่องแคบมาลากาเออช่องแคบมาลากานั่นแหละมันมีการย้อนกลับมาสัญญาณย้อนกลับมาแล้วพอเข้าช่องแคบมาลากาเสร็จปุ๊บสัญญาณก็หายไปถามว่าลองเดาช่วยลองเดาหน่อยตกน้ำครับหายหมดเฮ้ยถ้าตกน้ำมันต้องหาเจอสิกองเรือภาค3ภาค4ของไทยทางโซนอ่าวไทยตรงนี้ก็คุมเช็คมาเลเองก็เช็คพวกตรงนี้หมดคือมีการตรวจเช็คพื้นที่ทั้งหมดแต่แม่งไม่เจอว่ะเป็นระเบิดเคยได้ยินข่าวอันนึงบ้างไหมแต่ยังไม่น่าจะเคยยังไม่น่าเกิดมีสายการบินหนึ่งของอเมริกาชื่อว่าแพนแอมเกิดการระเบิดนะความสูงแบบความสูงที่คนอยู่ไม่ได้อ่ะมันก็อยู่ไม่ได้เท่านั้นเลยวะใช่ไหมก็คือประมาณระดับเป็นแบบว่า 3,000 ฟีตขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยระเบิดกลางอากาศระเบิดกลางอากาศคันถ้าระเบิดกลางอากาศมันเกิดอะไรขึ้นแรงหักแรงดันทำให้ตัวซากเครื่องบินเนี่ยมันกระจายฟุ้งกระจายกันไปเลยทีเดียวดังนั้นถ้าสมมติมันอยู่ในระดับต่ำอย่างเช่นประมาณไม่กี่พันฟิตที่มันที่คนเขาโดดร่มกันอ่ะอันนี้สูงเดี๋ยวก่อนสามฟิตสูงขึ้นไปอีกมันก็มีการอัดอากาศโน่นนี่ทำให้วัตถุมันแตกกระจายแล้วก็พัดปลิวไปคนละทิศคนละทางดังนั้นก็เลยอันนี้เขาแค่สันฐานก็เลยหาซากไม่เจอแต่ถ้ามันอยู่ในระดับความสูงที่แบบคนโดดร่มได้อย่างเงี้ยมันยังสามารถเจอสร้างได้อะไรได้นี่เป็นข้อสันนิษฐานหรือว่าแถวนี้จะเกิดมีเดลต้าขึ้นมาอีกอันเดลต้าออกไทยดูใช่ครับไม่มีแน่เว้ยดึง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 เฮ้ยเดลต้าออกไทยแลนด์สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาอ่ะจบนอกเรื่องไปละต่อเรื่องแค่นั้นต่อไปได้ไหมเนี่ยเลยอ้าวอ้าวทีละคนเฮ้ยเมื่อกี้บอกทีเดียวแรกได้ไปทีเดียวกันเลยฮัลโหล How are you today How are you today แปลว่า How are you today นะแต่คนออสเตรเลียเฮ้ยจริงๆแต่คนออสเตรเลียมันไม่อ่านเดว่าเดมันอ่านเดว่าได้แล้วเธอเอิญคำว่าได้อ่ะทำไมว่าตายเฮ้ยมึงตายไงวันนี้ไปนี่คือสำเนียงการพูดแต่ละคนเรื่องสอนอะไรกันวะคุณมิสซ่าแต่เขาพักกันครับฮะฮะฮะเบรกไหมเบรกเบรกแล้วครับแต่ว่าจะเปิด15นาทีแล้วเลยดันข้อควรไหมเอ้ยนะอาจารย์ขอบคุณท่านผู้ที่เป็นพระเอกว่ะไม่ใช่บัญชาหรือเปล่าเนี่ยตายเลยต้องแมวล้มตายแมวเปิดขอประตูแอนเชียนิชัยแอนนิชัยไม่ใช่เดียร์เชียนิชัยก็ออกจะอยู่นี่หน้าเริ่มแก่แล้ว
เปิดดูคลิปดีกว่าเพื่อนไม่อยู่เปิดดูคลิปแม่เลยเนี่ยมือติดเข้ามาไหมมึงโทษมึงติดไปเลยมึงต้องรู้หมดเขาทำไรอ่ะเพื่อมันมีอะไรเล่นอยู่ไหมเออได้ก็ได้โอ้ยเอายากเลยเข้าเลยได้เข้าไปต้องปวดระหว่างที่ไม่อยู่ดูคลิปการ์ตูนให้หนูเรื่องเดี๋ยวดีเอาแบตเตอรี่อ่ะเฮ้ยหลายม้อนมันต้องใช้คำเจอรี่ด้วยมันต้องเป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนเลยนะแต่ของนั้นก็การ์ตูนเนี่ยอะไรครับคุณแม่ลงมาแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวเอาไม้เสร็จนี่ไปดูเนี่ยไปดูป่ะไอ้อะไรไม่เห็นไอ้ตัวอะไรเนี่ยมันคือควายยังมีหูด้วยใช่ป่ะไปแล้วเน้นครับอะไรหรอมันไม่ดีครับอะไรหรอเอาดีไปเยอะกว่าเฮ้ยจงรู้จักสำนึกในทุกคนควายเว้ยใช่ไม่ก่อนโอ้ยทำไมไม่เห็นมันหลีกมองเห็นไหมเนี่ยแสงแค่ไหนนะจำได้ต่อสุพรรณครับมันไม่มีสายหัวมันแทบไม่ได้ซื้อมาต่อมันคือกระตุ่ยกระตุ่ยที่ตอนแรกหนูไม่หยิบเลยเนี่ยมันเริ่มนี่บางตื่นเสียงมันแบบอุ้งไหนตกใจมันตัวใหญ่มันตัวไม่นั่นแหละค่ะตัวเยอะเลยให้เพื่อนสรุปต่อสักแก้วเลยสักแก้วเลยสรุปสรุปไหวเหรอตัวอะไรมันยืนที่นอนเออเอาThank you.
บอกเลยเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวจะกลับมาต่อเรื่องเส้นทางการหายของมาเลเซียนของเซียน
ช่นใช่หรอขาดแรงมากขาดแรงนั่นคือแบบจะบอกว่าในเคสของการก่อการร้ายการก่อการร้ายเขาใช้คำนี้ค่ะterrorismจะไม่มีสิทธิ์มันจะได้เพราะรู้ไหมก่อนหน้านี้นักเรียนเคยยินกลุ่มการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนของจีนนะมีกลุ่มชื่อว่ากลุ่มอะไรไม่ใช่เจียงไคเชกไม่ใช่แล้วเจียงไคเชกไม่ตายหาไปนานแล้วมาเจียงไคเชกอะไรหรอกลุ่มอะไรแบ่งแยกดินแดนเซนเซเลยไม่ใช่คอมมิชชั่นไม่ใช่คอมมิชชั่นสปปอร์แล้วนะไม่ใช่อันนี้ของจีนของจีนคือซินเกียงอุยกูอุยมงนะคะแบ่งแยกดินแดนซินเกียงอุยกูพวกนี้พวกลัทธิพิเศษด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้มันเคยแบบว่าปิดสถานีรถไฟมีการบอกว่าพ่นแก๊สน้ำตาทำบอกว่าก่อการร้ายในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะของในประเทศจีนเนาะเขาก็เลยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในงานนักผู้ได้สารส่วนใหญ่เป็นคนจีนคนจีนชัยนาชัยนาประเทศแต่เราคนจีนชัยนิสชัยนาชัยนิสเออชัยนาชัยนิสเออพูดถึงชัยนาชัยนิสพูดถึง nationality เพิ่มเป็นคำศัพท์ด้วยนะเป็นไม่ได้ลองหาสักคนจีนหนึ่งอะค่ะในการจดคำศัพท์ไล่ไปเรื่อยๆแพ้ใช่ไหมยอมไม่ยอมชีวิตดูจะเป็นอันตรายเนาะมันคือยุงหรือมันคือแมงวันยุงหรอพูดถึงแมงวันเพิ่งเจอประสบการณ์ขี้แมงไอ้ไข่แมงวันมาไอ้เต่าอะไรอ้าวไชน่าไชนีสชาติอีกชาติหนึ่งที่หน้าตาใกล้เคียงกับไชนีสชาติชาติอะไรขาวๆเหมือนกันญี่ปุ่นอันนี้เป็นประเทศนะจ๊ะญี่ปุ่น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 นะจ๊ะอ่ะคันทรีอันนี้ชาตินี้ก็จะอยู่ข้างล่างเนาะญี่ปุ่น nationality อ้าวญี่ปุ่นจ้ะญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นเป็นเฮสโอ้โหตบยุงแน่เลยถามจริงตบยุงหรือยิงกลับจะสลายเพื่อนด้วยวะอ้าวจะแดงจะเป็นเฮสเอาใกล้ใกล้ไล่มาอีกแถวๆที่คุณละประเทศใกล้ๆกันเกาหลีต้องบอกว่าเกาหลีประเทศชาติเกาหลีนั่นเองเกาหลีสามเกาหลีก็สวยนะครับครับได้ครับคุณมีแฟนเป็นสาวเกาหลีเหรอหรือเป็นมีแฟนหมูเกาหลีฮะฮะ Korean Korean เป็น Korean เราได้ชาติทางฝั่งเอเชียแล้วชาติไทยเป็นอะไรมีหนูดูเดี๋ยวนี้เราไทยแลนด์เป็นเป็นวันหนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เจ็บเลยวะอะไรวะดูมันกัดเต็มเลยจ้ะเฮ้ยผิวหนังคนเราไม่เท่ากันแสดงว่าด้านด้านเฮ้ยไม่ไม่ครูเองครูก็ไม่ค่อยรู้สึกนะยกเว้นต้องแบบยุงตัวนั่นจริงๆอ่ะเพราะครูเองครูไม่ค่อยรู้สึกบางทีอุ้ยตายนี่ไม่หานี่ขาและสิวขาสิวเพิ่มอ้าวเราได้ชาติทางฝั่งเอเชียไปแล้วเอาชาติเอาชาตินี้บ้างมาเลเซียมาเลเซียหลายด้วยมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียเป็นอะไรก็เป็นมาเลเซียนมาเลเซียนอะมาเลเซียนเนาะชาติอยากรู้ชาติไหนรัสเซียรัสเซียรัสเซียอ่านว่ารัสอะไรรัสเซียรัสเซียรัสเซียแหมหนูใส่เสื้อติ้วนะบ้าละอ้าวรัสเซียถามได้บุกอะไรคิดไม่ทันเลยสิรัสเซียกูไม่หาพาหลับนะครับเฮ้ยอย่าหลับเลยเขาบอกว่าการเรียนที่ดีเป็นการเรียนที่ต้องมีการฝึกสมองตลอดเวลาไม่ได้เอาฮาแต่ดูซิว่าคิดทันหรือเปล่าไม่ทันไม่ได้ทันหรอเมื่อกี้ได้คุณได้คุณไม่ทันจริงเหรออ้าวเช
ียรัสเซียมีชาติไหนอีกรัสเซียชาติไหนอีกเอาอ่ะอียิปต์อียิปต์อียิปต์ไม่เอาอียิปต์มาลูกนึงมาลูกนึงอียิปต์เป็นที่อะไรอียิปต์อียิปต์ไม่เอาอียิปต์เป็นอียิปต์เช่นมันชาติตอนตกไหนอ่ะยุโรปยุโรปยุโรปฝรั่งเศสฝรั่งเศสฟินช์ว่าล่ะมันแล้วมันชื่อประเทศอะไรวะฝรั่งเศสฟินแลนด์ไม่ใช่อะไรวะฝรั่งคนหรือสัญชาติก็เป็นฟรานซ์ฟรานซ์จริงจังไปดูมาเนี่ยจริงจังไปดูมาเนี่ยอ้าวมีเฟรนช์มีชาติเอาชาติอะไรอีกมันมีอย่างด้วยอ้าวเอาทีมฟุตบอลที่ชอบในโซนยุโรปมาสักประเทศดิแมนยูอยู่ชาติอะไรล่ะอังกฤษอังกฤษใช้ชื่อประเทศว่าอิงแลนด์อิงแลนด์สัญชาติใช้ไม่ใช่บริติชเนี่ยแหละบริติชเอาทีมเอาชาติอะไรทีมชาติอะไรสเปนสเปนครับสเปนโอเคครับสเปนสเปนเป็นสเปนิชสเปนิชตัวภาษาบาซิลนะสเปนิชอ้าวอิตาลีอิตาเลียนช่วงนี้เขาสงสัยที่กินอะไรนะอิตาเลียนซูดาร์คาโปครับฮะอะไรวะเอ้ยมีจริงไหมประเทศนั่นแหละฝรั่งเศสอ่ะอีคาโกประเทศอะไรนะฝรั่งเศสเหรอทำไมอีคาโกมึงก็ถามว่าอีคาโกทอดอ่ะขาโกทอดอุ้ยกินกันมานานแล้วหอยทากเขาก็กินกระต่ายเขาก็กินอะไรครับแล้วหอยเชอรี่ก็กินหอยเชอรี่เนี่ยชาติไทยนี่แหละกินไทยเพราะว่าฝรั่งเศสแต่ว่าฉันถูกฝรั่งเศสไม่กินถ้าฝรั่งเศสมีไม่ก็กินก็ขนาดหอยทากเป็นยังกินเลยคนฝรั่งเศสกินหอยทากกินตับห่านก็เลยกินตับเป็ดเหมือนมันตับไงตับเฮ้ยแต่รสชาติมันคนละอารมณ์นะเว้ยตับอันนั้นแม่งกินแล้วเหนื่อยอ้าวถามว่าแกกินตับกว่าแกจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตัวจะเหนื่อยไหมยกไปแกซื้อมาทีนี้แค่เป็นตื่นที่ว่าขำปวดใจเหลือเกินอ้าวอิตาเลียนมีชาติอะไรอีกบราซิลบราซิลที่สาวบราซิลนี่ก็ไม่สวยครับสวยไหมไม่สวยแต่ว่าแต่ถามว่ามีคาริวาลไอ้ที่แบบว่าไอ้โรงเรียนแซมบ้าประกวดแซมบ้าแกดูเปล่าเคยรู้จักที่เขาบอกว่างานที่แซมคาริวาลไหมงานโลกเป็นแซมบ้าไอ้นั่นออกมาเป็นแซมบ้าใช่แล้วต้องมีชุดอลังการออกมาเดี๋ยวเปิดให้ดูซาบราซิลตัวเขาไม่ได้ซาบราซิลซาบราซิลเฮ้ยบราซิลพูดภาษาอะไรซาบราซิลสเปนไม่ใช่กิทุกคนน่าจะคิดว่าบราซิลพูดสเปนใช่มาเป็นไฟบอกให้รู้ไว้คนสเปนพูดภาษาโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกสภาษาของประเทศโปรตุเกสรู้จักโปรตุเกสไหมเรื่องโปรตุเกสโปรตุเกสคือโปรตุเกสนั่นเองนะคะวันนี้สุดแน่ถ้าไปประเทศชาติพวกนี้ไม่มีใครชอบประเทศชาติทางฝั่งแอฟริกันบ้างเลยหรอนะครับลิเบียจริงๆลิเบียคิวบาฮะคิวบานี่สูบยากันทั้งประเทศซิก้าใช่เฮ้ยซิก้าส่งออกซิก้านี่สินค้าส่งออกคิวบานะสารพัดรสชาติเลยแคนาดาครับแคนาเดียนซูดานซูดานเออซูดานเขาเรียกว่าอะไรซูเรียนอ
What do you mean? What do you mean? Sudan, Sudan. 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 Sudan, who is Sudanese? Sudanese. แต่ว่าจริงแล้ว Sudanese เนี่ยเขามีหลายชนเผ่าข้างในนะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขาตีกันเองสงครามของคนที่คนในชาติตีกันเองเราจะเรียกว่าสงครามกลางเมืองกลางเมืองเกิดที่ไหนกลางเมืองตั้งแต่จะเล่นยังจะเล่นถือว่าสิแม่เกิดที่กรุงเทพอาการเอาสักการเมืองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรซิลิวอลซิลิวอลแล้วอินโดนีเซียซิลิวอลอินโดนีเซียต้องมีไหมก็มีอะค่ะโดยส่วนใหญ่ประเทศที่เริ่มตั้งใหม่ๆจริงจังเลยมันเยอะเกินครับไม่ครูขอแนะนำว่าก่อนเราเข้านอนแต่ละวันฉีดไปหน่อยเถอะไอ้ห้องมึงละชีพอยู่แล้วครับเหรอแต่ห้องนี้นะสิบอกใครรู้ไว้เพลงผมให้อำนะคะประมาณนี้เนาะ This is Spanish Malaysian ให้ครับสักแป๊บนึง20นะครับว่ามันยาวเพียงครึ่งเลยครับแล้วครับแค่ฉี่เมื่อกี้ก็ยาวแล้วใครบ้างดูวิดีโอวันนี้ครับอะไรยาวขอนะครับจ้าห้องน้ำมันอยู่ไหนห้องน้ำไม่มีการกดไม่ต้องกดนะไม่มีครับแล้วมันจะเต็มอ่ะเออก็